Funny Game US ฉายในปี2007ในชื่อภาษาไทยเกมฮฤหรรษ์วันฮฤโหดนี่คือหนึ่งในหนังยี่ยวนกวนประสาทที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนื้อเรื่องก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความอึดอัดและบทสนทนาอันอัดแน่นเชื่อว่าเป็นความตั้งใจของผู้กำกับไมเคิลฮาเนนเก้และคนเขียนบทที่ตั้งใจจะทำให้เป็นหนังระทึกขวัญแนวจิตวิทยาซึ่งใครหลายๆคนที่ไม่ใช่ทางหรือไม่ใช่แนวนี้หากได้ดูแล้วไม่ถึงครึ่งเรื่องก็คงจะปิดหนังนี้เป็นแน่แท้พร้อมกับพูดว่าหนังบ้าอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าหากใครใช่ทางหรือใช่แนวก็คิดว่าน่าจะดูฟันนี่เกมสนุกแบบไม่น้อยเลยนะครับฟันนี่เกมก็เป็นหนังที่มีความชัดเจนนะครับที่ต้องการจะทดสอบตัวละครผู้เป็นเหยื่อไปพร้อมๆกับคนดูในด้านอารมณ์เหตุผลและการตัดสินใจในการบีบคั้นอารมณ์ให้เล่นตามเกมที่ตัวละครโรคจิต2คนเนี่ยกำหนดกติกาเอาไว้นะครับหนังก็มีการเริ่มใช้สัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องนะฮะอย่างเช่นภาพจากมุมสูงนะฮะก็เป็นการแสดงถึงการถูกควบคุมนะฮะการใช้ตัวหนังสือสีแดงเป็นการแสดงถึงโทนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนะฮะและก็ความอึดอัดครับการใช้เพลงคลาสสิกนะฮะที่อยู่ดีๆนั้นก็แทรกหรือเปลี่ยนเป็นเพลงร็อกแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะฮะก็เป็นการแสดงถึงว่าชีวิตของคนเรานั้นนะครับไม่มีอะไรแน่นอนหรือมันจะเรียบง่ายเสมอไปและสิ่งที่ไม่คาดฝันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันก็สามารถเข้ามาหาเราได้ทุกเมื่อเลยครับหนังก็เริ่มต้นด้วยวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะเข้ามาขอไข่ไก่4ฟองกับแอนนะฮะผู้ที่กำลังทำอาหารอยู่ในบ้านระหว่างรอคอยสามีและลูกของเธอที่ประกอบเรืออยู่นอกบ้านนู่นแหละนะครับเธอรู้สึกอึดอัดกับวัยรุ่นคนนั้นมากๆนะฮะที่ดูเหมือนว่ากำลังจะคุกคามไม่ว่าจะเป็นการคุกคามด้วยคำพูดหรืออากัปกิริยาต่างๆครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้วัยรุ่นอีกคนหนึ่งนะฮะเข้ามาร่วมด้วยเป็น2คนเลยครับและเมื่อสามีกับลูกกลับเข้ามาในบ้านนะฮะไอ้คู่หูโรคจิตก็เริ่มควบคุมครอบครัวนี้โดยการบังคับให้เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกการตัดสินใจการใช้อารมณ์และเหตุผลทั้งสิ้นเลยครับและทุกเกมนะฮะจะเป็นการทดสอบคนในครอบครัวนี้และทดสอบคนดูไปพร้อมๆกันครับซึ่งในระหว่างทางของหนังเรื่องนี้นะฮะมันมีความไม่ปกติอยู่หลายจุดเลยนะครับตัวละครที่เป็นคู่หูโรคจิตนะฮะชอบหันหน้ามาคุยกับคนดูคือเราเนี่ยนะฮะอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เป็นการสื่อสารทางตรงกับเรานะครับเป็นการอธิบายเหตุผลของการกระทำครับเป็นการอธิบายกฎกติกาของเกมให้เรานั้นเข้าใจซึ่งไอ้วิธีการเนี่ยนะฮะเราจะเรียกในภาษาของละครเวทีหรือภาษาของภาพยนตร์ว่า breaking the fourth wall ครับแม้ว่าไอ้การกระทำของตัวละคร2ตัวเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ผิดวิปริตผิดปกติโดยทั่วไปนะฮะแต่ตัวละครโรคจิต2ตัวนี้มันก็มีเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งไอเหตุผลนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับตรรกะของผู้ถูกทดสอบหรือคนดูอย่างเราก็ตามนะครับครอบครัวของผู้โชคร้ายแม้จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผิดหรือผิดกติกาอยู่เสมอครับหนังพยายามจะบอกกับเราว่าความถูกต้องหรือความผิดอะไรเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นธรรมสำหรับทุกคนเสมอไปความผิดถูกนั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้ตั้งกฎต่างหากนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกใบนี้นับเป็นการเสียดสีสังคมในปัจจุบันไปพร้อมๆกันด้วยนะครับไอ้จุดพีคที่สุดของหนังก็คือจุดที่นางเอกนั้นต้องเลือกว่าจะให้สามีของเธอนั้นน่ะตายด้วยมีดหรือตายด้วยปืนครับในขณะที่เจ้าวัยรุ่นโรคจิตคนหนึ่งกำลังอธิบายกติกาให้กับนางเอกฟังนางเอกก็รีบคว้าปืนแล้วก็ยิงคู่หูโรคจิตอีกคนนึงตายไปเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นการผิดกติกาคือไม่ยอมยิงหรือไม่ยอมแทงสามีตามที่เจ้าวัยรุ่น2คนนี้ได้วางเอาไว้แต่แรกนะครับแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะไอ้เจ้าตัวละครโรคจิตที่รอดก็ทำเรื่องช็อกคนดูโดยการหัวเราะแล้วก็รีบหารีโมทนะครับแล้วก็กดรีโมทย้อนกลับมาใหม่ในตอนที่มันอธิบายกติกาครับจนมันสามารถขัดขวางการยิงของนางเอกได้นะฮะจนเพื่อนของมันรอดตายอย่างน่าด้านๆเลยนะครับเมื่อคนในครอบครัวนี้ตายเกือบหมดนะฮะนางเอกที่เหลือเพียงคนเดียวน่ะเจ้าโรคจิตก็หันมาถามคนดูว่าพอหรือยังและนี่ก็เป็นการ breaking the fourth wall อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าในฐานะของเราคนดูก็รู้สึกอึดอัดมามากพอแล้วกับเรื่องราวของหนังครับ
แต่เจ้าโรคจิตนะฮะก็ยังดำเนินเรื่องต่อไปพร้อมกับอธิบายเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตนเองต่อไปครับจากนั้นนะฮะก็พานางเอกที่ถูกมัดปากมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนลงเรือนะครับเมื่อไปถึงจุดหนึ่งนะฮะก็ผลักนางเอกให้ตกน้ำไปต่อหน้าต่อตาเราเฉยเลยนะครับแบบไม่สนใจเลยว่าคนดูจะรู้สึกยังไงจะทำร้ายจิตใจกันหรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นการบ่งบอกว่าในชีวิตของคนเรานั้นนะครับไม่มีใครจบแบบสวยงามเสมอไปหรอกนะครับFunny Game US เกมหาหรือหันวันหาหรือโหดก็เป็นหนังแนวจิตวิทยาความถูกผิดมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ชมเองเท่านั้นนะครับแต่หนังก็ยังไม่ได้ปล่อยให้คนดูนั้นเคว้งคว้างมากเกินไปนักเพราะบทสนทนาในตอนจบของเรื่องเจ้าวัยรุ่นโรคจิต2คนฮะมันคุยกันบนเรือเรื่องความแตกต่างของการสื่อสารระหว่างโลกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ครับพูดถึงการหนีจากโลกนิยายสู่โลกของความจริงพูดถึงการสื่อสารระหว่าง2โลกครับพูดถึงหลุมดำที่ดึงดูดให้เกิดการกระทำนั่นก็คือการพูดถึงแรงจูงใจแรงกระตุ้นและตัวแปรนั่นเองนะครับและตอนหนังใกล้จบฮะเจ้าวัยรุ่นโรคจิต1คนขึ้นจากเรือนั้นแล้วก็เข้าไปหาบ้านหลังใหม่นะฮะแล้วก็ไปหาเหยื่อหรือผู้ถูกทดสอบนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นคนใหม่โดยเริ่มจากการยืมไข่เช่นเดิมนะฮะอาจเป็นเพราะว่าหนังต้องการจะนำเสนอว่าชีวิตของทุกคนจะต้องมีการใช้อารมณ์และเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใหม่เสมอนะครับแล้วหนังก็จบเอาแบบดื้อโดยการจับภาพนิ่งไปที่หน้าของเจ้าโรคจิตคนนั้นเพียงคนเดียวอาจเป็นเพราะการที่หนังทำให้เห็นเจ้าโรคจิตเพียงคนเดียวนั้นแทนที่จะเป็น2คนก็เพราะว่าคนนึงอาจเป็นตัวแทนของอารมณ์อีกคนนึงอาจเป็นตัวแทนของเหตุผลนะฮะจุดนี้หนังก็ทำให้เห็นว่าไอ้เจ้าสองตัวละครเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตั้งแต่ต้นเรื่องคือคนหนึ่งจะใช้เหตุผลมากกว่าและอีกคนหนึ่งนะฮะจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับดังนั้นนะฮะหนังทำให้เห็นเพียงคนเดียวเพราะว่าต้องการจะนำเสนอว่าเมื่อถึงสถานการณ์คับขันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกนะครับที่จะใช้อารมณ์และเหตุผลในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งสองสิ่งแบบพร้อมกันได้นะครับส่วนในด้านของนักแสดงนะฮะเห็นชื่อก็ไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม่นะฮะรับบทโดยนาโอมิวอร์ดนะครับพ่อรับบทโดยทิมรอสส่วนไอ้เจ้าตัวละครวัยรุ่นโรคจิต2คนนะฮะก็เล่นได้แบบยียวนกวนประสาทและหน้าหมั่นไส้ที่สุดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าหากใครประสาทแข็งชอบชมภาพยนตร์แนวจิตวิทยาสามารถทนกับความอึดอัดของหนังที่บทสนทนานั้นอัดแน่นชอบการคาดเดาชอบการคาดหวังชอบทำร้ายตัวเองด้วยการอดทนดูหนังอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ทำให้จิตใจนั้นเหนื่อยหน่ายเหลือเกินนะครับผมก็ขอแนะนำให้ชมหนังเรื่องนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะการตีความของหนังเรื่องนี้การตีความของผมเองนะครับอาจไม่มีส่วนไหนถูกเลยก็ได้นะฮะซึ่งเป็นหน้าที่ของคนดูทุกคนที่จะต้องชมแล้วก็ตีความกันเอาเองนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Funny Game US เกมหาเรื่องหันวันหาเรื่องโหดเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับและถ้าหากใครนะฮะต้องการจะให้กำลังใจกับเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แทงค์แล้วก็เลือกจำนวนเงินนะครับตามความสะดวกของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ